ให้เอกชนเขาก็อยากจะได้รัฐบาลให้เร็วที่สุดนะพี่เอกเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นเรื่องเสถียรภาพเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยแล้วก็ประเด็นที่จริงๆก็มีข้อเสนอจากก้าวไกลบอกรอ10เดือนค่ะรอได้ไหมนักลงทุนก็จะบอกว่าโอ้โหรอไม่ไหวหรอก10เดือนน่ะมันอาจจะช้าเกินไปแต่ว่าบางมุมก็จะมองว่าเอาถ้าเกิดไม่อยากติดล็อกเรื่องสวก็ควรจะรอไปก็ปิดสวิตช์สวไปเลยทีนี้วันนี้ทีมข่าวเราได้ไปคุยกับภาคเอกชนนะคะภาคเอกชนเนี่ยเขาก็มองในมุมที่ว่าอยากจะให้มีการตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วๆค่ะก็ไปถามว่าอยากจะได้นายกที่มาจากพรรคไหนวันนี้มีเอกชนรายนึงเนี่ยพูดชัดเลยนะคะว่านายกก็ควรจะมาจากพรรคเพื่อไทยนี่แหละไม่ใช่พรรคอื่นและถ้าโหวตนายกกันรอบนี้ก็ต้องเอาให้ผ่านแล้วนะให้มันผ่านสักทีอย่าล่าช้าไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะกระทบไปกันหมดนี่ลองคิดเล่นๆวันนี้14สิงหาค่ะเลือกตั้งครบ3เดือนพอดีแล้ววันนี้ใช่ใช่วนมา3เดือนนี่ยังไม่ได้นายกเลยนะวันเนี้ยพอดีเลย14สิงหาคมค่ะแล้ววันนี้เอกชนเขาก็พูดด้วยนะว่าเรื่องที่กำลังต่อรองแบ่งโควต้ากระทรวงนั้นกระทรวงเนี้ยบอกอย่าเอาเรื่องผลประโยชน์มาเป็นที่ตั้งเวลาเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเดินหน้าประเทศต่อไปให้ได้นะคะไปฟังในมุมของคุณอิสเรศรัตนดีรกณภูเก็ตนะคะนักธุรกิจให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว PPTV บอกว่าถ้านายกไม่ได้มาจากพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งด้วยข้อจำกัดต่างๆก็ไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านายกที่มาจากพรรคเพื่อไทยแล้วส่วนจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรทั้ง2คนนี้คุณอิสเรศบอกว่ามีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันมาดูคุณเศรษฐาก่อนคุณเศรษฐามีแนวคิดเป็นแบบนักธุรกิจนะคุณเศรษฐาเขาเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วมีความอาวุโสแต่ถ้าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งคุณอุ๊งอิ๊งก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่ได้รับการยอมรับทั้งจากคนในพรรคและคนนอกพรรคด้วยมีบุคลิกที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงแต่ทั้งคู่สิ่งที่เหมือนกันคือยังใหม่ในทางการเมืองยังไงก็ตามด้วยโครงสร้างของพรรคและทีมบริหารพรรคที่ร่วมกำหนดนโยบายของพรรคนะคะก็น่าจะลดช่องว่างความต่างของทั้งสองคนได้หมายความว่าใครในสองคนนี้จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีความแตกต่างกันในมุมมองของเอกชนก็ไม่ได้มากนักเพราะว่ามีทีมงานของพรรคที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วส่วนตัวคุณอิสเรศจึงมองว่าในสองคนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีทางเลือกที่ดีไปกว่านี้แล้วค่ะเพราะก้าวไกลนี่คือตัดไปเลยจากสมการหลังจากนี้อยู่ที่การยอมรับจากสังคมแล้วว่าจะให้โอกาสพรรคเพื่อไทยได้ทำในสิ่งที่สวนกับที่เคยหาเสียงเอาไว้หรือเปล่าด้วยข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ณเวลานี้ลองฟังดูค่ะตอนที่มันเหมือนกับตัวเลือกเรามันไม่มีทางเลือกที่ดีแบบนี้แล้วไงครับเพราะว่าเราโดนตัดพรรคก้าวไกลไปแล้วถูกไหมครับก็เหลือแค่พรรคเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆจริงๆก็ที่บอกถ้าจะเลือกยืน312เดือนคือถึงนาทีนี้ตัวเลือกเขาไม่มีดีกว่านี้แล้วไงเพราะฉะนั้นในความกังวลเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเดิมพันสูงไงฮะตัวเลือกไม่มีดีไปกว่านี้แล้วครับก็สองคนนี้แหละคนไหนก็ได้นะคะคุณอิสเรศยังบอกด้วยว่าพอได้นายกแล้วสิ่งสำคัญคือองค์ประกอบของพรรคร่วมรัฐบาลโครงสร้างในการแบ่งกระทรวงต่างๆรัฐบาลครม.ต้องมีเสถียรภาพเพราะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมอาจทำให้มีคนบางกลุ่มได้ประโยชน์แต่ภาระไปตกที่ประชาชนเพราะฉะนั้นพรรคที่จะบริหารกระทรวงต่างๆก็มีความสำคัญค่ะพรรคไหนที่เคยทำแล้วผลงานไม่ดีก็ควรจะเปลี่ยนตัวผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าการเมืองที่จะมาร่วมครั้งนี้เพราะเป็นการเป็นฟังดูเหมือนกับเป็นพรรคเดิมที่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็มีพรรคเพื่อไทยมาเติมนะครับเพี้ยนกระทรวงเดิมที่เคยดูแล้วมันประเมินได้ดีครับว่าผลงานเป็นยังไงถ้าประเมินแล้วผลงานยังไม่น่าประทับใจก็น่าจะเปลี่ยนให้พรรคการเมืองที่มีนโยบายที่ดีกว่ามีทีมที่เก่งกว่าเป็นทีมที่สดกว่าเข้ามาบริหารน่าจะดีกว่านะครับเราจะเห็นอย่างนั้นมากกว่าครับการที่เป็นพรรคเดิมคนเดิมหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนคนมาก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันแก้ปัญหาต่อไปจะได้เลยครับส่วนที่มีบางฝ่ายเสนอว่าเป็นไปได้ไหมถ้าจะชะลอการตั้งรัฐบาลออกไปก่อน10เดือนแล้วรอให้สวหมดอำนาจคุณอิสเรศบอกว่าโอ้โหรอ10เดือนนี่เป็นไปไม่ได้นะมันไม่ไหวแล้วค่ะลืมไปได้เลยการโหวตนายกรอบหน้าไม่ว่าจะเป็นวันไหนมันควรจะจบลงได้แล้วไม่ควรล่าช้าไปกว่านี้แล้วนี่ในมุมมองของเอกชนนะคะเพราะหมายถึงอะไรความเชื่อมั่นในภาพรวมตอนนี้รวมเสียงได้เยอะแล้วเสียงสวก็น่าจะดีขึ้นแล้วไม่ควรจะมีตัวแปรอะไรทำให้การตั้งรัฐบาลต้องสะดุดล่าช้าไปมากกว่านี้แล้ว
ติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย